ในบ่ายนี้จริงๆแล้วก็เท่าที่ดูจากการลงทะเบียนก็ได้รับความสนใจพอสมควรนะคะแต่คิดว่าคงหลายๆท่านคงทยอยมาเรื่อยๆนะคะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะขอเริ่มดำเนินงานเลยนะคะก่อนอื่นก็อยากจะขอแนะนำวิทยากรในเซสชันนี้นะคะแต่ละท่านมีมาจากที่ไหนบ้างนะคะท่านแรกสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคุณสุภชัยปิติวุฒินะคะรู้สึกว่ากำลังเตรียมอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะขอเล่าประวัติของวิทยากรไปคร่าวๆก่อนนะคะคุณสุภชัยปิติวุฒิเป็นผู้ช่วยผู้จัดการขายของบริษัทสยามคูบูต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะคะคุณสุภชัยบอกว่าท่านน่ะมี2หมวกมี2อาชีพคือวันธรรมดาเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทส่วนวันหยุดเนี่ยจะไปทำนานะคะก็บอกว่าเป็นชาวนาวันหยุดเจ้าของ Facebook ชาวนาวันหยุดติดตามผลงานท่านได้ตามนั้นนะคะคุณสุภชัยเนี่ยจบปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะประวัติการทำงานก็คือไปดูงานศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ไต้หวันญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็ลงพื้นที่ต่อยอดงานตัวเองนะคะแล้วก็ทำเรื่องระบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวอันนี้ค่อนข้างได้รับความสนใจแล้วก็มีเคสน่าสนใจมากมายนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็กลุ่มพวกข้าวปลอดสารพิษข้าวอินทรีย์นะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งชาวเครือข่ายชาวนาวันหยุดนะคะสำหรับท่านที่สองก็คือเป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นเกษตรกรนะคะคุณโชคดีประโลกานนท์นะคะหรือที่รู้จักกันในนามลุงโชคสวนลุงโชคที่วังน้ำเขียวนะคะลุงโชคก็อยู่ที่วังน้ำเขียวอยู่ที่ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวนะคะลุงโชคไม่ใช่เกษตรกรธรรมดาท่านจบปริญญาตรีสาขาพืชไร่จากแม่โจ้นะคะแล้วก็มาทำเกษตรจนถึงปัจจุบันนะคะที่ผ่านมาถามว่าลุงโชคทำอะไรลุงโชคนี่เคยเป็นนักพัฒนาภาคเอกชนนะคะแล้วก็ทำงานกับชาวบ้านเท่าที่ทราบประวัติลุงก็ทำเกี่ยวกับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่านะคะแถวเขาแผงม้าแล้วขณะที่ทำงานเนี่ยลุงก็ได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงานกับชาวบ้านจนกระทั่งมาเป็นเกษตรกรแล้วก็มาทำวรรณเกษตรที่สวนลุงก็จะมีอะไรให้ศึกษาความรู้เยอะแยะนะคะเดี๋ยวยังไงก็ฟังจากลุงแล้วก็ศึกษาจากเอกสารที่แจกด้วยนะคะสำหรับท่านที่3ก็คือเป็นเกษตรกรในเครือข่ายการทำงานของสวทช.นะคะคุณปิยทัศน์ท่านนิยมประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมังนะคะ อยู่ที่ตำบลนนกลางอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีคุณปิยทัศน์นี้จบม.25เป็นนักธรรมเอกนะคะท่านเรียนทางพระมานะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยคุณปิยทัศน์ก็เป็นวิทยากรเป็นบรรยายในศูนย์การเรียนรู้แล้วก็บ้านตัวเองแล้วก็มีคนไปศึกษาดูงานเยอะอะค่ะวันๆก็ค่อนข้างเยอะอยู่ในการทำงานที่ได้รับความสนใจเรื่องเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนท่านสุดท้ายก็คือท่านอาจารย์ชันชัยลิมปิยากรนะคะอาจารย์เป็นผู้อำนวยการอาสมพลังงานอาจารย์ก็ทำงานในเรื่องของเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะอาจารย์ทำงานเป็นที่ปรึกษากับสวทช.มาหลายสมัยเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะทางด้านชนบทนะคะวันนี้อาจารย์ก็ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินรายการอาจารย์เคยเป็นอาจารย์ที่วิศวะจุฬานะคะแล้วก็ขณะเดียวกันอาจารย์ก็ทำงานควบคู่ไปในเรื่องของ appropriate technology มาตลอดทั้งชีวิตนะคะวันนี้ก็ประวัติวิทยากรแต่ละท่านก็มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะขอมอบเวทีให้กับทางท่านอาจารย์ชันชัยค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับก็ภาคบ่ายนะฮะเราเพิ่งทานอาหารมื้อเที่ยงมาก็อาจจะกำลังย่อยไปด้วยนะฮะแล้วก็ฟังไปด้วยก็อาจจะง่วงบ้างนะฮะก่อนอื่นก็อยากจะทราบว่าใครเป็นชาวนาอาชีพบ้างครับในนี้ใครเป็นชาวนาวันหยุดบ้างไม่มีเลยเหรอมีหมดหนึ่งคนคนอื่นมีไหมครับชาวนาวันหยุดมีหนึ่งคนนะฮะอยู่ข้างหลังมีกี่ไร่ครับชาวนาวันหยุดนี่เหรอครับทำ อยู่ที่ไหนครับจังหวัดโอ้อยู่โคราชก็ใกล้ๆที่ผมทำงานอยู่เนาะ
วันหลังจะไปดู คือเผอิญที่ถามเนี่ยเพราะว่าเรามีวิทยากรซึ่งเตรียมมาอย่างเรียกว่าแข็งขันมากเลยนะคุณสุภชัยเนี่ยก็จะมาพูดเรื่องการทำนานะแห้งสลับเปียกอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คุณสุภชัยก็จะรู้นะฮะว่ากลุ่มเป้าหมายเรามีชาวนาวันหยุดใครอยากจะเป็นชาวนาบ้างนั่นอันนี้เขาจะเป็นลูกรายใหญ่นะอันนี้คือคุณสุภชัยจะได้รู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราอยู่ที่ไหนนะครับใครเป็นเกษตรกรอินทรีย์มั้งครับมีอ๋อโอเคนะฮะก็ครับก็ใครอยากจะเป็นเกษตรกรอินทรีย์บ้างนะครับเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าพวกเรานะฮะกำลังจะอยากจะนะคำว่าอยากจะเนี่ยอย่าอยากนานนะเพราะว่าอยากนานแล้วไม่ได้เป็นสักทีผมก็มีคนมาคุยอยู่เรื่อยๆนะอยากจะทำอยากจะทำมาคุยไม่รู้กี่ครั้งแล้วหลายปีก็อยากจะอยู่เหมือนเดิมเพราะเฮ้ยเมื่อไหร่คุณจะทำสักทีนะมันไม่มีประโยชน์หรอกถ้าเบอร์อยากเนี่ยนะฮะต้องลงมือนะครับวันนี้เรามีวิทยากร3ท่านซึ่งทำเกษตรอินทรีย์นะแต่คนนึงจะเชี่ยวชาญเรื่องข้าวอีกคนนึงจะเชี่ยวชาญเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่เป็นพวกผักปลอดสารพิษอะไรพวกนี้นะครับอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นทางด้านวรรณเกษตรนะซึ่งก็จะมีแนวคิดนะฮะเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในแง่มุมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มต้นที่คุณปิยทัศน์ก่อนนะครับคุณปิยทัศน์ก็อยู่ที่จังหวัดอุบลนะฮะทำพวกเกษตรอินทรีย์นะซึ่งลองฟังประสบการณ์ดูนะครับว่าคุณปิยทัศน์จะมีประสบการณ์อะไรให้พวกเราได้ฟังบ้างนะที่เรากำลังจะเป็นมือใหม่ใช่ไหมอยากจะทำแต่ยังไม่ทำนะมีทำอยู่รายเดียวโอเคครับเชิญคุณปิยทัศน์ครับครับขอบคุณอาจารย์ชันชัยครับวันนี้คงจะเป็นครั้งแรกที่ผมต้องพูดไปแล้วก็ไอไปด้วยเพราะเป็นไข้แต่ตั้งใจจะมางานนี้แต่ถึงจะไอก็ไอเลิฟออร์แกนิกครับผมไม่ได้ไอเลิฟยูนะครับผมก็เริ่มนี้แล้วกันว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนท่านทั้งหลายนะครับก็ทำงานในกรุงเทพนะฮะขายแรงงานรับจ้างแล้วก็ผมไปทำเซอร์เวย์ปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศปรากฏว่าบริษัททุกวันนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าไม่อยากเอ่ยชื่อเขาเอาปุ๋ยลงลำเดียวกันล็อตเดียวกันกองเดียวกันแต่ว่าปุ๋ยไปภาคใต้สูตรหนึ่งภาคเหนือสูตรหนึ่งกระสอบปุ๋ยเนี่ยนะครับภาคอีสานสูตรหนึ่งมันเป็นปุ๋ยปลอมแล้วก็ไปขายคนละราคาผมก็เลยเก็บช้ำน้ำใจผมบอกว่าถ้าผมมีโอกาสทำเกษตรผมจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพราะจะโดนหลอกตั้งแต่เริ่มต้นคนเราถ้าโดนหลอกเราเรียนหนังสือถ้าโดนหลอกแล้วถูกออกโรงเรียนมันก็ไม่จบใช่ไหมครับถ้าทำเกษตรแล้วโดนหลอกปุ๋ยปลอมมันก็ไม่สำเร็จแต่พอเวลาไปทำจริงก็ปรากฏว่าตัวเองก็เริ่มก็ฟังอาจารย์สอนมาในระบบการศึกษาเรา NPK มาตลอดเราก็ทำเคมีนะฮะแล้วกดว่าใจมันรักแต่ว่าประสบการณ์ไม่มีแล้วพอเติม NPK เข้าไปพืชที่ปลูกมันอ่อนแอแล้วก็ต้องมันมีโรคแมลงแล้วก็ฉีดยาไปฉีดยามาตัวเองก็อ่อนแอแล้วที่สุดคือลูกคนเล็กที่อยู่ด้วยก็ป่วยบ่อยปวดหัวบ่อยก็วันสุดท้ายที่เลิกใช้สารเคมีคือเห็นเลือดกำเดาลูกออกผมกำลังฉีดยาฆ่าแมลงผมทุ่มกระปุกฉีดยาทิ้งเปียกเต็มผมเลยเต็มเปียกทั้งตัวเลยเสร็จแล้วก็บอกว่าพ่อแม่ไม่เคยใช้ยาทำไมเราต้องใช้ยาผมก็เลิกจากปี35ปลายปี36ผมก็มาเรียนรู้เรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็เริ่มทำจริงแล้วมันเวลามันน้อยแล้วผมเก็บคอด้วยอยากจะกล่าวเรียนกับพี่น้องว่าถ้ามีอุดมการณ์คือมีใจรักแล้วการทำเกษตรน่ะถ้าเราเรียนหนังสือมันจะได้40คะแนนแล้วตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยถ้าทำเกษตรเนี่ยถ้าไม่มีใจรักอย่าไปทำทำอาชีพใดๆก็ตามถ้าไม่มีใจรักอย่าไปทำแม้แต่การเล่นการเมืองเหมือนกันถ้าคิดว่าจะไปก่อไปโกยก็ไม่ต้องไปเล่นการเมืองครับทําเกษตรเหมือนกันถ้าคิดว่าทําเพื่อความร่ำรวยก็อย่าไปทําแต่ทําเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชาวโลกเป็นอาชีพที่เป็นบุญเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์สังคมเป็นอาชีพที่ทําให้มนุษยชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขยอดเยี่ยมที่สุดเขาบอกว่าคนใดไม่กินอาหารคนนั้นไม่นานตายแน่คนใดไร้ลูกหลานแลไม่นานแก่เท่าเหงาตายทับบกทับเรืออากาศ
กู้ชาติกู้ไทยไม่ไหวถ้าขาดอาหารเลี้ยงกายต้องตายหมดท่าราวีต้องมีทหารเกษตรประเทศคลายทุกสุขสียิ่งเป็นออร์แกนิกยิ่งดีชีวิตเป็นสุขทุกท่านใช่ไหมครับเนี่ยก็อยากให้ท่านว่าต้องมีอุดมการเป็นที่หนึ่งก่อนการทำเกษตรอินทรีย์ต้องมีอุดมการแล้วเนื่องจากว่าคนอีสานค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจคือความยากจนการที่ผมจะไปทำงานกินอุดมการอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการทำงานทุกอย่างมันต้องมองหน้ามองหลังอย่างรอบด้านไม่ใช่มองด้านเชิงสูงเชิงต่ำอย่างเดียวต้องมองรอบด้านด้วยพี่น้องยังยากจนอยู่พี่น้องยังขาดปัจจัยที่จะเกื้อหนุนในการดำรงชีวิตในการที่จะส่งควายไปเรียนในมหาลัยอยู่ขอใช้คำนี้นะครับไม่ใช่คำหยาบหรอกครับก็เป็นคำล้อเล่นสนุกในภาคในบ้านเราทีนี้ผมก็อยากจะทำที่พืชที่มันเป็นเศรษฐกิจเข้ามาจุนเจือครอบครัวทีนี้ถ้าเราจะไปปลูกผักเหมือนเดิมที่เคยปลูกมันก็ไม่ใช่เพราะการจะหาสตังค์เข้าบ้านเนี่ยจะไปหากับปูมันก็ไม่ได้ต้องหากับคนมีสตังค์คนชั้นกลางเหมือนท่านทั้งหลายหรือมหาเศรษฐีทั้งหลายก็มองดูในตัวจังหวัดบนเองเนี่ยปกติคนชั้นกลางคนมีสตังค์เขาก็กินอาหารจากกรุงเทพจากเชียงใหม่จากต่างประเทศอยู่แล้วก็เลยเป็นที่ไปที่มาทำไมผมต้องมาทำสวนผักด้วยนะครับตอนแรกก็ทำนา35ไร่จากขายได้ 40,000 50,000 วันนี้พศ 35/36 ผมได้นา35ไร่ผมได้340,000 บาทขาดอีก10,000ก็จะเฉลี่ยไร่ละ10,000บาทนะเป้าหมายผมคือจะต้อง35ไร่จะต้องได้อย่างต่ํา 600,000 บาทต่อปีนะฮะเพราะปลูกข้าวจะมีข้าวหอมนิลหอมมะลิแดงข้าวหอมมะลิ105จะทําข้าวประเภทธัญโอสถครับตัวนี้มันจะเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้เยอะทีนี้เลือกผักก็มาทําพวกนี้นะครับผักออร์แกนิกผักมีราคาอย่างสลัดคอสเบบี้คอสพวกนี้จริงแล้วมันปลูกได้ผมเคยไปเที่ยวเชียงใหม่เที่ยวแม่ฮ่องสอนสมัยเป็นหนุ่มเขาบอกปลูกที่อีสานไม่ได้ปลูกพื้นราบไม่ได้ผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครโกหกต้องไปพิสูจน์พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปเชื่อคนง่ายๆแม้แต่เป็นครูบาอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นปริญญาพ่วงท้ายยาวเท่ารถไฟก็อย่าไปเชื่อต่อให้ได้ทดลองปฏิบัติเห็นจริงแล้วค่อยเชื่อผมก็ทดลองไปปลูกที่บนปรากฏว่าก็ได้ผลอยู่ในระดับที่น่าพอใจเพราะว่าเราทำเป็นพืชออร์แกนิกซึ่งมันมีคุณค่าทางธัญโอสถอยู่แล้วทางพฤกษาโอสถอยู่ด้วยอาหารเป็นยาเพราะนั้นพอเราทำตลาดไปในตัวจังหวัดวนปรากฏว่าเป็นที่ตอบรับเป็นที่ฮือฮาแล้ววันนี้ตลาดก็เริ่มโตจากตลาดชุมชนในจังหวัดอุบลวันนี้เราขายที่เลมอนฟาร์มด้วยเราขายที่เราเพิ่งเซ็นสัญญากับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเซ็นทรัลนี่ผมพูดการตลาดแต่ผมยังไม่ได้พูดถึงการจัดการนะครับทีนี้วกมาถึงการจัดการเริ่มแรกพอมีอุดมการปุ๊บเนี่ยเราต้องมองด้วยดินเป็นปัจจัยหลักในการปลูกพืชยกเว้นว่าระบบน้ำอะไรต่างๆเขานะครับแต่ว่าถ้าดินลงในปลูกพืชดินเนี่ยค่า pH ที่เหมาะสมในการปลูกพืช นะครับเท่าที่ทดลองใช้เนี่ยผมจะใช้อยู่ในระดับ 5.5 ถึง 6.5ไม่ต้องให้ค่าเป็นกลางที่เกล็ดเพราะว่าถ้าเกล็ดถ้าเราใส่ตัวที่มันเป็นด่างมากดินมันจะกลายเป็นด่างมากแล้วมันจะเอาคืนยากถ้าดินเป็นกรดจัดอย่าง2อย่าง3เนี่ยธาตุเหล็กอลูมิเนียมพวกนี้มันจะละลายออกมามากแล้วเป็นพิษกับรากพืชโดยเฉพาะรากฝอยของพืชซึ่งมันเป็นตัวหากินนะครับเพราะนั้นก่อนที่จะเริ่มลงมือทําถ้ามีใจรักแล้วคุณต้องมีวิชาการเข้ามาต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาการตรวจพวกนี้มันไม่ยากเป็นเรื่องง่ายเด็กมัธยมก็ตรวจได้หรือมีตัวจิ้มวัดนะฮะก็ถ้าเรามีค่าเพียร์3ถึง4เนี่ยวิชาการเขาบอกให้ใส่เลย200กิโลกรัมอย่างโดโลไมต์ต่อไร่แต่ว่าในการทำเกษียณจริงผมไม่แนะนำให้ใช้ในปริมาณที่มากทีเดียวค่อยๆทยอยเติมเขาใส่ทุกรอบกันในการปลูกนะครับซึ่งมันจะค่อยๆงามขึ้นไปเรื่อยแล้วทีเนี้ยพอเราปลูกได้สักระยะหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเราต้องมาตรวจวัดค่าเพียร์ดินอีกเพราะว่าดินในรอบหนึ่งในรอบเดือนนี่เก็บผักชุดหนึ่งเราก็ต้องสัก3เดือนแล้วก็มาตรวจค่าเพียร์ดินอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องตรวจทุกเดือนตรวจดูค่าเพียร์มันเปลี่ยนแปลงไปไหมถ้ามันเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องหาทางแก้ไขแล้วตัวสำคัญที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตนี่พืชน่ะมันกินอาหาร2ทางคือทางใบกับทางดินเป็นหลักแล้วก็ทางใบด้วยเพราะนั้นถ้าทางดินไม่พอเนี่ยเราต้องเติมทางใบผมจะใช้พวกเศษอาหารหมักนะครับแล้วก็ใช้ปลาทะเลเมื่อก่อนทำแรกๆเนี่ยผมจะใช้ปลาน้ำจืดกดว่ามีปัญหาปลาน้ำจืดเนี่ยเ
ขาจะมีไขมันเยอะและไขมันนี่เวลาไปจับตามใบคะน้าใบผักเวลาโดนอุณหภูมิสูงๆมันจะไหม้ทีนี้ปลาทะเลพวกปลาทูสดไม่ค่อยมีปัญหาก็หมักปลาทูสดบ้างหมักเศษอาหารบ้างหมักบ้างซึ่งการฉีดเนี่ยถ้าดินยังไม่ดีสามวันฉีดครั้งหนึ่งฉีดตอนเย็นนะครับตอนเริ่มใหม่ๆเนี่ยผมจะเป็นคนฉีดนะครับเพราะว่ามันเป็นปกติวิสัยทั่วไปถ้าทํานาทําสวนทําไร่คนฉีดยาปราบศัตรูพืชหรือคนฉีดฮอร์โมนต่างๆจะเป็นผู้ชายนะฮะแต่สุดท้ายวันนี้ปรากฏว่าแม่บ้านผมเป็นคนฉีดเองนะฮะเพราะงานเยอะผมก็ทําอย่างอื่นแม่บ้านจะเป็นฝ่ายปราบศัตรูพืชประจําแปลงเพราะว่าตัวที่ฉีดมันไม่ใช่เคมีมันเป็นสารอินทรีย์ล้วนๆแล้วพอฉีดสามวันดูมันก็งามขึ้นเขาฉีดเพิ่มอีกนะครับตัวเราก็สบายขึ้นมาก็ไปทำอย่างอื่นที่มันงานหนักกว่าที่ผู้หญิงจะทำแล้วหลังจากนั้นมาทำมาหลายปีเนี่ยก็รู้สึกว่ามันความต้องการก็เยอะขึ้นแล้วการทำผักออร์แกนิกเนี่ยมันจะมีปัญหาช่วงหน้าฝนมากที่สุดเพราะว่าหน้าฝนนี่อุบลนี่ตามสถิติของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเวลาพายุเข้ามามันจะเปียกหัวเวียดนามก่อนเปียกหัวลาวแล้วก็เปียกหัวคนอุบลก่อนที่จะเข้ากรุงเทพเพราะนั้นอุบลจะเป็นจังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนมากสุดในภาคอีสานเพราะนั้นปลูกผักแทบไม่ได้เลยก็พอดีมาเจอกับทีมงานของทางสวทช.ฝ่ายชุมชนผู้อำนวยการท่านนะครับคุณอุไรพันธ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านก็มาคุยกันท่านก็บอกมีเทคโนโลยีนะพี่เป็นโรงเรือนกรองแสงสนใจไหมผมก็สนใจแต่ว่าไอ้เราก็โรงหนึ่งตั้ง 70,000 ไอ้เราเบียร์น้อยหอยน้อยคิดอยู่ 2-3 ปีมาทะเลาะกับแฟนไม่รู้เท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ทำเพราะว่าพอทำเป็นโรงเรือนขึ้นมาเสร็จเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันได้ผลชัดเจนเลยได้ผลชัดเจนมากชัดเจนยังไงคืออย่างการปลูกผักเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะปลูกผักเฉลี่ย1รอบ1เดือนแต่หลังจากทำโรงเรือนเสร็จเนี่ยนะฮะช่วงที่อุณหภูมิที่เหมาะสม15วันถึง20วันก็ได้เก็บแล้วน้ำหนักของผักสดก็เยอะขึ้นสีก็สวยขึ้นปริมาณผักเนี่ยมากขึ้นแล้วพอไปเข้าตลาดปุ๊บนี่ความต้องการของตลาดยิ่งพุ่งวันนี้กลุ่มที่อุบลน่ะเป็นกลุ่มคนไม่เยอะ10กว่ารายครับแต่ว่าปรากฏว่ามีกลุ่มลูกค้าที่มารุมถึงต้องเรียกว่ามารุมถึงเพราะว่าตลาดเดิมที่ตัวเองทำอยู่ก็2ตลาดแล้วโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์ก็ต้องการก็ไปขายให้ท่านมอบนก็ต้องการอยากไปขายก็ไปขายไม่ได้เพราะว่าสินค้าไม่พอวันนี้ถ้าทำเรื่องพืชออร์แกนิกนะครับผมมองว่าตลาดไปได้ไกลแต่เรื่องการดูแลพืชออร์แกนิกเนี่ยหัวใจสำคัญอยู่ที่ดินครับดินเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่สุดเลยถ้าท่านทำปุ๋ยหมักใส่นะฮะใส่อินทรีย์วัตถุไม่ใส่สารตัดแต่งพันธุกรรมไม่ใส่อะไรที่มันไม่เป็นธรรมชาติมันเป็นอินทรีย์สารก็พืชผักมันจะเจริญตามปกติของมันแล้วเซลล์ของมันจะแข็งแรงแล้วเวลาเราบริโภคเข้าไปเนี่ยคนที่บริโภคผักอินทรีย์นานๆปีนี่ครับอย่างผมมางเทพถ้าแตงโมผมชิมคำเดียวผมก็รู้ไม่ชิมผมก็มองออกอย่าง2อาทิตย์ที่แล้วเซ็นท่านไปที่บ้านเอาแตงโมออร์แกนิกมาให้ทานเขาบอกรสชาติอร่อยมากแต่ว่าสียังไม่ได้เราก็อธิบายว่าที่สีไม่ได้เพราะมันไม่ได้เติมสารที่มันมาเพิ่มสีสันแต่ว่าชิมไปด้วยแล้วก็อร่อยไปด้วยจะขึ้นรถยังขอเวลาอีก3นาทีโชเฟอร์รถติดรถรอชิมก่อนผมก็เลยตัดสินใจเทใส่ถุงให้เขามาทานต่อที่สนามบินมันอร่อยจริงๆแล้ววันนี้แตงโมเราเนี่ยที่เลมอนฟาร์มนี่รับไม่อั้นเลยแต่ว่ามันไม่พอขายนะครับเป็นเรื่องเป็นตลาดที่วันนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ย 60,000 กว่าล้านดอลลาร์นะครับมูลค่าการตลาดพืชผักออร์แกนิกแล้วประเทศไทยเราเพิ่งมีพื้นที่ทำออร์แกนิกแค่ที่ได้ใบรับรองแล้ว 80,000 กว่าไร่นะครับ 80,000 กว่าไร่ซึ่งการทำมาตรฐานนี้มันก็มีหลายระดับแต่ว่าถ้าจะทำเพื่อการบริโภคไม่จำเป็นต้องทำมาตรฐานเหล่านั้นเพราะว่าใช้มาตรฐานกลอ ก็น่าจะพอนะครับซึ่งถ้าใครทำออร์แกนิกแล้วไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ยาเคมีไม่ใส่พืชตัดแต่งพันธุกรรมมันก็ได้มาตรฐานกลอแล้วเพราะว่ามันแปลว่ากูรับรองเองมึงไม่ต้องรับรองให้กูประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการทำเป็นการค้าก็ไปขอมาตรฐานเขาซึ่งก็ไม่เป็นเรื่องยากขอให้ท่านเริ่มวันนี้พุทธเจ้าสอนว่าในฐานะที่ผมเป็นคนพูดนี่ใจต้องเป็นใหญ่
ทำอะไรก็ตามใจต้องเป็นใหญ่ใจต้องเป็นประธานไม่ใช่ใหญ่ที่จะไปด่าคนตามท้องถนนอย่างนั้นก็ไม่ใช่ใหญ่ในที่หมายถึงการที่จะทำความดีการที่มีอุดมการณ์ในการที่จะก่อกู้แผ่นดินที่บรรพบุรุษเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและวิญญาณแลกไว้ซึ่งผืนแผ่นดินไทยที่รวมสมบูรณ์เนี่ยเราต้องมองว่าเรารักษามรดกอันล้ำค่าให้ลูกหลานเรานะครับโดยเติมอินทรีย์วัตถุลงไปดินทำให้ดินมีชีวิตกลุ่มเราเนี่ยมีอุดมการณ์ว่าถ้าเราทำลายดินเนี่ยก็เหมือนทำลายชีวิตถ้าดินดีสุขภาพเราก็ดีถ้าดินเสื่อมสุขภาพเราก็เสื่อมนะครับแล้วเราทำพืชออร์แกนิกหรือทำพืชอินทรีย์เนี่ยดินดีนะครับสุขภาพดีชีวิตมันก็มีความสุขนะครับผมจะพูดไม่มากวันนี้คือเก็บคอจริงแต่ว่ากั้นใจพูดอมยาไว้ตลอดครับขอคุณครับผมครับก็แสดงว่าคุณปิยทัศน์ได้เอากลั่นออกมานะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถือว่าคัดสรรมาอย่างดีนะเป็นจุดสำคัญมีเรื่องการจัดการนะการจัดการในฟาร์มเรื่องการตลาดนะการจัดการในเรื่องการในเรื่องการบริหารการผลิตต่างๆนะฮะซึ่งอันนี้ก็ได้ทำให้เราพอจะเข้าใจนะในหลักการต่างๆ